ใจไม่ออกเขาเกิดแสบคออืมนะนะดูจะหายแสบคอนะหายแสบคอเราลองว่านะคุณแม่แมวขอว่าดูจะหายแสบคอหายแสบออกแล้วก็หายใจโล่งนะครับสังเกตแค่นี้ก็สบายมากดูนะอาการเดิมๆจะหายไปนะโดยแบบปลดทิ้งนะครับอย่าลืมความรู้สึกเดิมๆที่เป็นที่เขาว่าแสบบักโขกกันนะหรือว่ากดไหลย้อนนั่นนะครับลุงเงาบอกว่าไม่เกิน3นาทีความรู้สึกที่ว่านั้นจะหลุดเลยครับโทษแป๊บโยกเยกเล่นๆนึกซะว่ากล่อมลูกนอนปึ๊ดโทษครับนี่นะอะไรมันจะขนาดนี้ดูมันแสบมากมันจะหายแสบแป๊บแต่ไม่จริงไหมโทษครับอีกครึ่งนาทีสังเกตไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าถามว่าหมดไหมที่วางเมื่อกี้เนี่ยอาการที่เคยเป็นนั้นถามว่าไม่รู้สึกอะไรเลยเจ็บอีกต่างหากมันเป็นแป๊บๆตรงนี้ค่ะเจ็บอีกต่างหากไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่ากดไหลย้อนมันถ้าวันไหนกินข้าวไม่ตรงเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอมันถึงจะมีอาการขึ้นมานะคะมันก็ไม่ได้เป็นทุกวันงั้นถามว่ามีอะไรต่างจากไหมเวลาผมเริ่มสัมผัสตัวเนี่ยตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าเลยนะรู้สึกว่าเริ่มหายใจโล่งขึ้นเต็มไหมสายเต็มๆซิว่ามันติดจุดได้ไหมหายใจหายใจสูดแรงๆเลยครับปล่อยมีจุดไหนที่คิดว่าติดอยู่ไหมในร่างกายไม่หรอกค่ะไม่หายใจนะค่ะค่ะดูต่อไปนี้มันจะหายใจได้มากกว่าเดิมนะโอเคโทษครับโทษอ่อนตัวตามผมโทษครับโทษครับเปิดโทษครับโอ้ถามว่าเป็นยังไงมันคนละเรื่องบถามว่าเจ็บดูจะหายเจ็บตัวนี้โอเคโอเคไม่ใช่เล่นกดเงี้ยหายยังครับโอ้ค่ะเมื่อกี้มันเจ็บตรงนี้พอลุงหมอทำมันหายแล้วหายเจ็บตรงนี้แล้วค่ะหลังจากหายเจ็บแล้วอะไรเกิดขึ้นในตัววินิจฉัยได้ยังก็อันดับแรกก็รู้สึกว่าหายใจโล่งแต่เรื่องอันนี้ยังไม่รู้ยังไม่มีคำตอบค่ะโอเคนะฟังให้ดีนะรอบแน่นะเดิมนี่เราถือว่าหายใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดิมหายใจได้ขนาดนึงหรือเปล่าหรือว่าขนาดนี้กี่เปอร์เซ็นต์มันน่าจะเกินครึ่งแล้วค่ะเกินครึ่งนะเกินครึ่งนะเกินมากี่เปอร์เซ็นต์เนาะเกินครึ่งหนึ่งคือ50ละเกินครึ่งก็80ค่ะใช่ไหมแน่ใจนะแน่ใจนะวินิจฉัยเลยถ้าเป็นอีกตามมาเหยียบกดไหลย้อนนะถ้าเป็นอีกตามมาเหยียบเลยจำไม่ได้หรอกไม่กล้า
ค้าด้วยครับค่ะเนาะกดที่ไหนมันจะมาไหลย้อนต้องคิดดิฮะมันคิดได้ยังไงมันจะย้อนได้ยังไงบอกให้ก็ได้ที่กระเพาะแล้วหลอดลมหลอดอาหารมันจะมีออโตเมติกคอนโทรลก็เรียกว่าลิ้นปี่เข้าใจมั้ยตรงนั้นนะฮะมันรั่วลิ้นปี่ตรงนี้เข้าใจมั้ยอะไรก็เอาไม่อยู่เชื่อแต่สองฝ่ามือเอาอยู่มานับไม่ถ้วนเกินกว่า100เกินกว่า 1,000 ไปซ้ําไปได้ว่าจึงกล้าวินิจฉัยถ้าเป็นอีกมีอีกตามมาเหยียบนะเซ็นสัญญาไหมเนี่ยได้แน่นอนด้วย 100% ด้วยใช่ไหมว่าหาลูกหมอกอีกกันนะถ้ามันเป็นโอเคนะเครื่องมาเลยเอาเป็นคำพูดที่น่าจะล็อกเอาไว้ก่อนใช่หรือไม่ใช่ดื่มน้ำเนี่ยเข้าดามเนี่ยนี่น้ำนี่น้ำซีดนั่นหมดนะลองเปิดเองมาสิมาจากโรงงานนั่นใช่ป่ะใช่นะใส่เลยครับดูมันจะหวานเลยสิมันจะกินรู้สึกว่าจะดีกว่าเดิมถ้าแม่รังเกียจลูกสาวรังเกียจฮะดูแลดีใช่แล้วลุงหมอช่วงที่นั่งลงลุงหอกช่วงที่นั่งลงเครื่องมานะคะแล้วก็นั่งแท็กซี่อย่างเมื่อกี้มาจากบ้านน้ามาถึงที่เนี่ยรู้สึกเวลาเราก้มเขียนอะไรหรือว่าทำอะไรรู้สึกพอขึ้นมามันปวดตรงนี้ค่ะเป็นเดี๋ยวนี้มีไหมอาการนั้นยังค่ะไม่มีดูจะเบากว่าเดิมนะขอให้บอกมาเถอะรู้สึกแบ่งกินน้ำผมหายแน่นอนด้วยครับพี่สันจะไม่เป็นอีกแล้วเนี่ยแล้วจะกินข้าวได้เยอะด้วยรับรองว่าคอยกินข้าวได้คอยดูนะผมพูดแล้วผมไม่เป็นคำพูดนะคอยดูเจอนะอ้าวลองดูเหตุฟันเขาทำให้ไม่ดีมันก็จะต้องได้มาแก้อีกทุกครั้งต้องได้มาแน่นอนถ้าขอถอนฟันออกก็ว่าที่จะทำใหม่นะครับก็คงต้องเป็นถอนมันเหลืออยู่5เล่มถ้ามันไม่บวมมันไม่โยกก็จะไม่ถอนได้เสียดายไหมเจอลุงหอกช้าจังเสียดายค่ะมันน่าโทษใครอ่ะโทษโอเคจบนี้สบายพบกันยาวไม่เชื่อแต่หมอเมืองนอกเมืองนาเชื่อฝรั่งกล้าเชื่อฝรั่งเพราะเขาเป็นฝรั่งว่าฝรั่งเขารวยแล้วถึงมาฝรั่งเขาจะเก่งไปหมดเสียดายอยู่กันเสียดายเสียดายเงินก็เสียดายกลัวต้องหามาทางชีวิตสาวคุณยายทำอะไรครับคะคุณยายสาวสาวทำอะไรทำผ้าส่งกรุงเทพก็เที่ยวกรุงเทพกัน10ปีนู่นแหละมาป่วยนี่แหละก็ไม่ได้มาเลยไม่ได้ตำนี่นิดหน่อยค่ะชัดเจนตอนบอกไหนตัวไหนก็รู้รู้สึกได้ชัดเจนเนาะโดยสองมือเปล่าและหนึ่งความเข้าใจที่พูดมาทั้งหมดสร้างความเข้าใจไม่ได้สร้างความเชื่อผมจะปฏิเสธความเชื่อนั้นหนึ่งอย่าเชื่อลุงหงอกแต่ลุงหงอกชวนให้คิดและเข้าใจให้เกิดความมั่นใจมั่นใจโอเคไหมครับเอาความมั่นใจกลับคืนบ้านไปไม่เอาความเชื่อลุงหงอกกลับคืนบ้านไม่ลุงหงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างความเชื่อแต่รู้ดีว่าเกิดมาเพื่อสร้างความเข้าใจและขอให้เกิดความมั่นใจทุกคนเข้าใจมั้ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งของมนุษย์ต่อไปจบเนาะโอเคห้ามร้องไห้แล้วโยมอะไรมันจะขนาดนั้นใช่ไหมมันเป็นเล่มนี้ใช่ไหมถึงขั้นนั้นแล้วเหรอโยมฮะโอ้ถึงขั้นนั้นเลยทีนี้ดูสิอะไรมันจะขนาดนั้นอะไรมันจะขนาดนั้นเนาะโอเคงั้นก็ต้องสรุปคำนี้ครับว่าเมื่อกี้ไตเติ้ลแมนที่อยู่นอกว่ายังไงก็ไม่มีทางที่จะเอาโรคออกจากตัวได้เข้าใจโรคหรือยังครับทีนี้ว่ามันคืออะไรกันแน่มันเป็นตัวเราไหมทีนี้ตอบสิครับ
ตอบให้ตัวเองฟังหน่อยเกินคำพูดค่ะเนี่ยสิ่งนี้มันแทนความรู้สึกสิ่งที่ผมมีผมได้ตัวที่มันเกินความรู้สึกเกินความรู้สึกจนไม่มีความรู้สึกบอกให้ภาวะนี้มันเป็นภาวะอาการิโกเอหิปัสสโกบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งคำพูดหลอกนั้นผมคิดไปล่วงหน้านะไม่เกิน50ปีหรอกผมพูดว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกพูดมา15ปีเต็มๆไปแล้วนี่มันเข้าปีที่16ผมเชื่อมั่นนะครับว่าเป็นตัวอย่างของโลกแน่นอนเพราะความสามารถของคนไทยแล้วเนี่ยโอเคนะฮะผมขีดเส้นเอาไว้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ผมรอเขาอีกไม่เกิน15ปีสินผมมีไว้ 5,000 กว่าคลิปผมเผื่อเขาหมดนะฮะถึงเหมือนเขาจะมารู้ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลทั้งหมดที่ตรงนี้มันเป็นข้อมูลที่ให้เขาดูต่อไปนะครับใครเป็นอะไรมาเนี่ยอย่าแข็งแรงเพราะว่าโดนมาเยอะไม่รู้โดนอะไรหมดไปหลายแสนเบอร์โทรศัพท์ที่นี่จำได้ไหมเบอร์โทรศัพท์081 087เอ้ย877-4499ค่ะ877-4499จบข่าวนะต่อไปจะมีเด็กรุ่นนี้โทรศัพท์ไปหาคุณยายนะคุณยายลุงหมอไก่สมชันโกหกหรือเปล่าเนี่ยว่าคุณยายหมดไปหลายแสนตอนนี้เป็นไงอาการไงเห็นไหมก็รอก็ฟังกันไปห้ามชื่นชมลุงหมอโอเคนะลุงหมอมีหน้าที่ให้เผยแพร่เผยแพร่ได้แบ่งปันนะครับขอให้รับอยู่ที่บ้านก็รับผ่านจอเนาะดีไหมเสร็จครับทุกคนยินดีครับจบข่าวนะอ้าวหลานสาวมาไหมลูกด้วยฮะเก๊กไม่ตาไม่ดีนั่นน่ะมาอ๋อน่ะมาดูสิลองมาจองสองมือเปล่าด้วยมือที่เราสัมผัสเบาๆให้โอเคมาจะได้รู้ว่าเรียนชั้นไหนตอนนี้ม .3 1 2 3 4 5 4 5 6โอเคกำลังจะได้เกณฑ์ที่คนที่จะเป็นมัธยมปลายเนี่ยเอาให้แข็งแรงไว้แล้วม.ศ.3-4-5 3-4 ม.3 โอเคนะโอเคเอาให้แข็งแรงไว้เพราะว่าวิชาต้นๆเนี่ยเอาให้แตกฉานทุกวิชาแล้วมันก็จะเป็นแม่บทของการเรียนชั้นต่อๆไปหายใจด้วยกันรุ่นนี้ฮะรุ่นนี้ต้องป้องกันตัวเองนะครับค่อยๆหายใจธรรมดาหนูจะรู้สึกสบายตัวมากเลยนี่เหรอพลังงานบริสุทธิ์จริงๆนี่คือไฟฟ้าสถิตนะคะบอกให้ทราบไว้เวลามันเวิร์กแล้วมันเป็นไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติข้างในตัวเราและอยู่นอกรอบนอกตัวเรานะคะมันจะเวิร์กและจะปรับตัวสิ่งแวดล้อมได้ทุกเมื่อโทษหายใจธรรมดาสังเกตครับหายใจปกตินี่แหละครับดูสังเกตพลังงานครับโทษครับสังเกตแค่นี้พอเพราะว่ายังไม่ได้สะสมอะไรถามว่าโทษปุ๊บลงปุ๊บลงปุ๊บพร้อมกันสังเกตศีรษะจะโปร่งขาความคิดความจับจับแม่นต่อไปนี้มันจะมีระเบียบของการจดจำมันเหมือนกับลำเลียงโมเลกุลอะตอมนะคะเหมือนกับลำเลียงเซลล์สมองให้ใหม่นะครับทราบไม่ได้เลยปุ๊บ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 หวังว่าคงไม่เจ็บนะคะเป็นไงตอบดูสิอธิบายดูสิความรู้สึกออกมาถามว่าเป็นจังไหนเหรอไม่รู้สึกอะไรเลยฉันเจ็บแต่ฮะพูดไปไม่รู้สึกอะไรแถมเจ็บด้วยและปวดต่างหากอะไรครับ
ังขันไหมไม่รู้สึกอะไรเลยแถมเจ็บและปวดด้วยค่ะใช่ไหมค่ะเจ็บใช่ไหมฮะค่ะเจ็บตรงไหนหัวหัวเจ็บหัวนะขมับตรงเนี้ยขมับเดี๋ยวนี้เจ็บไหมเดี๋ยวนี้ค่ะยังเลยนะโปรดสังเกตนะคะเอาละก็โอเคชอบครับถามว่าน่ามีอีกไหมครับเจ็บหรือปวดอะไรจริงเหรอไม่ค่ะหลังจากเจ็บและปวดนั้นไปแล้วรู้สึกไงต่อมันยังปวดอยู่อ่ะเนอะดีนะเนี่ยปวดเพราะมือเมื่อกี้นี่เนาะค่ะหรือว่าเดิมมันปวดก่อนมันเดิมเคยปวดหัวไหมเดิมเคยค่ะเดิมก่อนนั่งเดิมปวดไหมคะไม่ปวดนะปวดค่ะปวดอยู่นะอ๋อเดิมมันปวดอยู่แล้วใช่นะค่ะมาเจอสองมือข้างปวดมากกว่าเดิมอีกค่ะใช่ไหมคะโอเคเข้าใจนะเอาล่ะเพราะเก็บความรู้สึกตอนนี้เข้าใจหมดแล้วนะดูว่าเขาจะหายปวดไหมโทษทีเอาล่ะเอาออกได้ไหมเนี่ยออกก่อนเนาะโทษทีครับเราเรียนหนังสือครูเขาสอนว่าเอาหวีผมเอาหวีไปจัดใส่กระดาษติดหวีครูเขาสอนว่าคืออะไรคะคือไฟฟ้าอะไรคะพาสิทนิ้วมือลุงหงอกก็คือหวีนะคะงั้นหัวหนูก็จะเบาสบายมันเรื่องของไฟฟ้าสถิตที่ว่าเห็นไหมสังเกตนะที่บอกว่าหนูปวดหัวนะคะจะโปร่งครับถามว่าจริงไหมคำตอบที่หนูจอดก็อยู่ที่หนูโจทย์คือปวดหัวใช่ไหมคะแก้โจทย์ตัวนี้ออกแล้วก็คือเรื่องของไฟฟ้าสถิตที่ว่าเมื่อกี้นี้โทษครับถามว่าโอเคไหมครับนักกว่าเดิมค่ะจริงอ่ะไม่หรอกมันก็ลอยมือนิดเดียวเดี๋ยวก็หายไม่เอาแชร์กันเองเจ็บกระเดิมพิจารณาก่อนฮะค่อยๆดูสินิดนึงเจ็บกระเดิมไหมเอาแชร์มาก่อนแล้วจะแก้ฮะค่ะค่ะอ่ะค่ะอธิบายคำเป็นภาษาคำว่าค่ะคือมันปวดเจ็บอะค่ะเจ็บแล้วปวดด้วยเจ็บคำว่าเจ็บฟังนี่นะถ้าเป็นจอยเข็มเจ็บประเดี๋ยวเดียวก็จะหายถ้าปวดมันอยู่ภายในลึกคำว่าปวดกับเจ็บคืออารมณ์จะต่างกันอันนี้คือเจ็บแบบนี้คือเจ็บทั่วทีนี่เจ็บเหมือนเข็มทิ่มนี่เจ็บโอเคไหมค่ะถ้าปวดเนี่ยมันปวดตลอดเวลาถามว่าเจ็บหรือปวดเจ็บค่ะเจ็บอยู่นะทั่วทีโปรดสังเกตจะหายเจ็บแล้วนะคะตอนนี้ไม่แรงไงมาแค่สัมผัสเบาๆถ้ามีคำว่าเจ็บนะคะเอาละถามว่าหายเจ็บหรือยังครับผมดีขึ้นแล้วค่ะ
ดีขึ้นถามว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจไหมต้องใช้คำว่าเกณฑ์พอใจด้วยค่ะพอใจนะค่ะเมื่อพอใจแล้วยังไม่พอดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณประมวลให้ได้ประมวลผลให้ได้20ค่ะ20%แน่ใจค่ะเดิมเป็น0นะค่ะถ้าคิดเดิมเป็น0เนาะมันดีขึ้นมา 20% เนาะแน่ใจนะค่ะแน่ใจนะค่ะแน่ใจนะคะค่ะถามว่า 20% เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีพอใจไหมก็พอใจอยู่พอใจนะอยู่ในเกณฑ์พอใจนะพอใจก็แปลว่าทางบวกเนาะค่ะถ้าไม่พอใจก็เป็นทางลบเนาะอยากจะได้มากกว่านี้ไหมคะค่ะโอเคดูไปนะครับอ้าวนะคราวนี้ล้างมือก่อนกดสังเกตนะคะเราศึกษาด้วยกันเพราะว่านี่เป็นเรื่องของพลังงานผ่านมือนะคะเข้าใจนิดนึงไม่ใช่บังคับให้เข้าใจนะได้เข้าใจโดยฟินลิ่งโทษครับมันจะดีขึ้นเกินกว่า 20% ไหมนะครับก็นะเด็กๆเขายังไม่ได้สะสมอะไรก็เลยผิวบางอ่อนไม่เป็นไรขอบคุณถามว่าโอเคครับถามว่าดีขึ้นเกินกว่า 20% บ้างไหมครับโอเคดีขึ้นค่ะไต่บันไดขึ้นจาก20ขึ้นไปเท่าไหร่นาะ50ก็ได้50จริงอ่ะแน่ใจมันคือการถามโต้ตอบอย่างนี้เพื่อต้องการให้ประมวลผลนั่นเองมนุษย์เราทำอะไรก็ได้ต้องประมวลผลการกระทำตัวเองให้ได้ประมวลผลการกระทำของตัวเองให้ได้หนึ่งหรือประมวลผลจากการกระทำของผู้อื่นให้ได้ด้วยเหมือนกันแล้วเราจะกลายเป็นคนที่มีคุณภาพอ๋อนะพอเวลาพูดถึงเปอร์เซ็นต์ปุ๊บแปลว่าเป็นคนที่ประมวลผลได้ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เขาเรียกอะไร CPU ใช่ไหมไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจนะลองศึกษาลึกเข้าไปทีนี้ก็จะรู้ว่ามันมี CPU มันมี RAM มันมีซอฟต์แวร์มันมีฮาร์ดแวร์ประมาณนะถ้าศึกษาเข้าไปลึกก็ฝ่ายเข้าใจได้ 3-4 ตัวเลยว่าหมายความว่าอะไรมันอธิบายตรงไหนแล้วหนูก็จะไปแข่งกันด้าน IT ต่อเล่าให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางศึกษาถ้าสนใจใฝ่รู้เรื่องของพวกกลุ่มคอมพิวเตอร์นั้นรู้จักว่าฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แรม CPU 4อย่างนี้มันมีความสัมพันธ์กันยังไงแล้วเราก็จดจำในรูปแบบมันกำลังจะป้อนเบสิกให้นะคะแล้วหนูก็ไปสตาร์ทดีตามนั้นตามไว้ก็หนูที่มีอยู่โอเคนะค่ะอ่ะสรุปเลยผลปรากฏว่าประมวล CPU ทำงานปะรู้สึกว่ามันรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นหายใจได้ยาวขึ้นไหมคะค่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอื่นอย่างไรไหมคะไม่ค่ะมีปัญหาเรื่องท้องไหมไม่มีแน่นะไม่มีนะอย่าปิดบังปวดบ้างค่ะฮะก็ปวดบ้างปวดบ้างปวดในห่วงเวลาไหนตอน
ประมาณกลางคืนค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาปวดไหมคะไม่ค่ะอาทิตย์ที่แล้วในคืนที่แล้วปวดไหมคะปวดค่ะหลังจากอาหารหรือว่าหิวหลังจากอาหารหลังจากอาหารฟังให้ดีนะครับถามนะฐานะที่เป็นเพศแม่นะตอนที่เขื่อนพังเขื่อนกำลังจะพังเนี่ยปวดไหมคะปวดค่ะอ้าวล่ะต่อไปจะไม่ปวดโอเคไหมโอเคนะเอาล่ะนั่งให้สบายเถอะมานิดนึงเป็นองศาที่โอเคเอียงให้เต็มร้อยเลยครับต้องการองศาต้องการท่าสบายที่สุดนะสังเกตมันจะเบาเป็นการป้องกันไม่ให้ปวดอีกเมื่อเขามาในวันนั้นโอเคนะสังเกตหนูสังเกตเองดูเพศแม่มักจะมีปัญหาพวกนี้พอเวลาปวดโอ้ยไม่อยากทำอะไรหรอกครับอารมณ์เสียมากสังเกตคะพอไหมรู้สึกอะไรไหมคะค่ะค่ะคืออะไรเจ็บไม่เจ็บแค่นั้นเองครับเจ็บค่ะเจ็บนะโอเคถ้าเจ็บมันต้องค่อยนะครับเพราะจะมีผลเยอะเลยนะครับเจ็บไหมคะค่ะเจ็บนะอึดอัดไหมโอเคดูจะหายใจโล่งอ้าวล่ะโปร่งไหมโล่งไหมค่ะสุดท้ายโปร่งและโล่งนะแน่ใจนะครับเพราะมันจะต้องมีคำถามต่อแน่ใจค่ะต้องเข้าใจด้วยกันเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปหลงโลกแน่นะคะค่ะเอาเราจะวินิจฉัยคอยดูครั้งต่อไปถ้ามีเจ็บปวดจะน้อยกว่าเดิมมากกว่า 50% แน่นอนโอเคนะแล้วก็ตั้งเป้าไว้มันคงจะมีแค่เจ็บเพียง 5% 10% เองเห็นไหมมันก็ไม่มารบกวนชีวิตประจำวันเราเข้าใจไหมคะหนูต้องเข้าใจเองครับพูดอย่างนี้เพราะเป็นตัวของหนูเองลุงหงอการันตีเลยถ้ามันจะเจ็บปวดอีกจะต้องน้อยกว่า 50% แน่นอนปวดเท่าไหร่ไม่รู้หนูต้องพูดเองน้อยกว่าเหลือน้อยกว่าหรือว่าดีขึ้นเกินกว่า 50% ก็ได้ปวดน้อยกว่า 50% ก็ได้ประเมินผลเลยลุงหมอประเมินเองนะดี 80% แน่นอนโอเคครับคอยดูครั้งต่อไปนะจำให้ด้วยนะครับช่วยจับคนนั้นเนี่ยร้านบ้านคำพูดลุงหมอมันจะเป็นจริงไหมทำกันดีเลยมีร้านโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วนะค่ะพอใจเนาะโอเคจบข่าวนะก็ต้องการแชร์รุ่นนี้ต้องการแชร์เพราะว่ารุ่นนี้เวลายอมรับว่ายอมรับว่ารุ่นนี้นะคือถ้าสนใจคือสนใจไม่สนใจคือไม่สนใจรุ่นนี้จะเป็นยังไงโอเคไหมเพราะฉะนั้นจะสนใจรุ่นไหนก็พยายามอยากจะตะล่อมให้สู่เข้าสู่ความสนใจในตัวเองโอเคไหมครับเป้าหมายทั้งหมดอยู่ที่ตัวเอาร่างกายหนูเป็นเครื่องมือเลยนะครับเครื่องมือตรวจวัดคอนเฟิร์มด้วยตัวเองโอเคไหมครับแชร์กันระหว่างพลังงานที่บริสุทธิ์จากลูกหงอกกับพลังงานที่อยู่ในตัวเองของหนูไม่บริสุทธิ์ยอมรับก่อนว่าเป็นมีพลังงานไม่บริสุทธิ์ทุกคนสัตว์ทุกตัวต้นไม้ทุกต้นพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในระดับนิวเคลียสจำด้วยครับครับเนี่ยพ่อหนูต้องเรียนต่อไปโอเคไหมพลังงานที่บริสุทธิ์นี่มีตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางนี่เองครับโอเคนะถ้าหนูแยกได้ปุ๊บหนูจะเจอตรงนั้นณวันนี้วิทยาศาสตร์รู้เห็นแต่มาใช้งานไม่ได้เพราะมันเกิดภาวะของอันตรกิริยาก่อนจำคำว่าอันตรกิริยาเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็คือ interaction จำไม่ด้วยครับเอาแค่นี้ก็พออยู่ในภาวะของ new nucleus แค่นะจำภาษาไว้ก่อนอย่างนั้นสุดคุณนึกดูงอกปักธงเอาไปแล้วให้หนูได้ศึกษาตรงนั้นต่อไปไม่แน่นะหนูอาจจะมีความสามารถระดับสูงในระดับวิชาฟิสิกส์ด้วยนะฮะว่าด้วยเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์นะดูไว้ไม่ธรรมดานะที่พูดเนี่ย
อย่าเพิ่งใส่หัวเพราะต่อไปหนูเรียนหนังสือหนูจะเข้าใจเองเพราะว่าลุงงอกให้คลีนสมองให้ในหนึ่งบอกว่าเปิดช่องทางแห่งปัญญาให้แล้วที่เบาหัวนั่นนะครับถูกไหมคำว่าเบาหัวนะพยายามจำความรู้สึกนี้ให้ได้ต้องการจะได้คนรุ่นนี้เข้าใจตรงนี้ชัดๆและจะมีความมั่นใจของตัวเองโอเคไหมครับต้องการตรงนี้ที่สุดทั้งหมดนาทีไม่ได้ต้องการลุงงอกเพราะลุงงอกยังไงก็เป็นคนละคนอ่ะเนาะโอเคไหมจบเนาะเหนื่อยไหมเนี่ยทำให้เหนื่อยไหมเนี่ยไม่เหนื่อยนะชอบกับสนุกอ่ะหนุกอ่ะอะไรได้หนุกไหมสุดท้ายฟังแล้วหนุกไม่นึกงงฮะสนุกอยู่ค่ะโอเคมีส่วนสนุกโอเคฮะ